สวัสดีท่านที่ชื่นชอบและรักต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับริบบิ้นชาลีที่แน่นกระถางมากๆวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านทำการแยกย้ายขยายแล้วลงปลูกลงกระถางใหม่นะครับหรือรีพอตติ้งอันจะทำให้เขาเติบโตได้งอกงามแล้วก็แตกเป็นพุ่มสยายเป็นพุ่มกลมยืดยาวได้เลยครับเขาเป็นไม้แขวนที่เหมาะมากสำหรับในบ้านเรือนที่มีพื้นที่ร่มรำไรและได้รับแสงแดดบางส่วนอันนี้เหมาะมากๆเลยครับเขาเป็นไม้คลุมดินได้ด้วยแต่สำหรับบ้านท่านที่มีสัตว์เลี้ยงไม่แนะนำโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวนะครับไม่เหมาะเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่เหมาะให้ตามมือเย็นไปดูในตอนนี้นะครับริบบิ้นชาลีในธรรมชาตินะครับเขาเป็นไม้คลุมดินที่มีการเจริญเติบโตเร็วมากๆเขามีถิ่นกำเนิดแถบนู่นแหละครับอเมริกากลางอเมริกาใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโบลิเวียนะครับในออสเตรเลียก็มีริบบิ้นชาลีกระจายพันธุ์อยู่เช่นเดียวกันนะครับในโบลิเวียกับออสเตรเลียเนี่ยถึงกับระบุว่าเจ้าต้นริบบิ้นชาลีเนี่ยเป็นวัชพืชร้ายแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในธรรมชาติเนี่ยเขามีการเจริญเติบโตเร็วมากๆเลยครับด้วยเหตุนี้เองถ้าท่านอยากจะนำมาปลูกในบ้านแล้วท่านเป็นคนที่ปลูกต้นไม้แล้วงอกงามไม่ดีโตช้าโตไม่ทันใจนะครับเจ้าริบบิ้นชาลีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ท่านควรจะนึกถึงนะครับเพราะว่าเขาโตเร็วมากๆนั่นเองครับริบบิ้นชาลีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคอริเซียรีเพนส์ความโดดเด่นของเจ้าริบบิ้นชาลีเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับก็คือประการแรกเป็นไม้ที่มีใบเดี่ยวแล้วก็สีของใบที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างไม่เหมือนกันครับด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีสีเขียวๆแต่บริเวณส่วนด้านล่างใบเนี่ยเขาก็จะมีสีม่วงๆแซมอยู่เนาะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำถ้าเราเป็นไม้แขวนเมื่อมุมมองบางที่มองสวนหรือมองย้อนต้นไม้จากข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นเขาจะมีสีม่วงเยอะหน่อยทุกข้อที่เกิดใบนะครับก็สามารถที่จะเกิดรากได้ง่ายการขยายพันธุ์ที่เรานิยมกันก็จะมีอยู่2วิธีในบ้านเรานะครับก็คือการตัดเอาไปปักชำแล้วก็แยกกอหรือแบ่งกออย่างที่ผมจะพาทุกท่านทำในวันนี้ครับในธรรมชาติเขามีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดด้วยนะครับแต่ว่าในบ้านเราค่อนข้างทำได้ยากเพราะว่าการติดดอกและการติดเมล็ดเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ยากครับสำหรับในบ้านเราสำหรับการปักชำก็ทำได้ง่ายทีเดียวเลยครับสำหรับผลงานที่ทุกท่านเห็นอยู่ในกระถางที่เป็นกระเช้าแขวนอย่างนี้นะครับผมก็ได้มาจากต้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมว่าถ้าซื้อที่คลอง15หรือตลาดต้นไม้บางบอนที่กรุงเทพนี่นะครับแล้วก็ที่ตลาดต้นไม้คลอง15ที่นครนายกเนี่ยกระถางนี้ก็ไม่เกิน10บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมอยู่ไกลเนาะก็ได้มา20บาทแต่ว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแยกปลูกมานี่1เดือนเองนะครับก็สามารถที่จะงอกแล้วก็เติบโตได้ขนาดนี้อีกสักพักนึงไม่เกิน2เดือนนะครับอีก2เดือนต่อจากนี้ไปเขาก็จะเป็นพุ่มเต็มย้อยลงมาให้ได้เห็นชื่นตาชื่นใจครับสำหรับวัสดุปลูกที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับประกอบด้วยกันอยู่4ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือดินผสมนะครับหรือนี้ผมก็เป็นดินที่ปรุงไว้แล้วนิดหน่อยนะครับประการที่2ก็จะมีตัววันนี้ผมได้เจ้าแกรบดิบมาด้วยนะครับจะช่วยในการที่จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุต่อไปในอนาคตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทำให้ดินนี้ระบายน้ำดีนะครับและที่ขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงก็คืออินทรีย์วัตถุนะครับวันนี้ได้อินทรีย์วัตถุดีมากเลยนะครับเป็นขี้วัวแห้งๆแล้วก็ตัวกาบมะพร้าวสับครับที่ผมจะใช้คือทำส่งเสริมให้เกิดการระบายน้ำดีแล้วก็ทำให้โดยภาพรวมของวัสดุปลูกในวันนี้ไม่มีน้ำหนักมากเกินไปครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ทำการคลุกเคล้าให้ทั้งหมดเข้ากันให้ได้ดีนะครับเนาะให้เป็นพยายามให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ทั้งหมดนะครับคลุกเคล้าเข้าด้วยกันนะครับเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยนะครับสิ่งที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นกระเช้าทรงตื้นจะมีรูพุ่นโดยรอบเลยเพื่อให้กระถางเบาและสามารถระบายน้ำดีเราก็จะใส่เจ้ากาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วรองก้นกระถางไว้ก่อนพูดง่ายๆคือเราจะไม่ใส่ดินลงไปทั้งหมดนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ใส่ดินผสมปลูกที่เราใส่ไว้แล้วใส่ลงไปในกระเช้านะครับอาจจะมีดูดร่วงออกมาข้างๆบ้างไม่เป็นไรนะครับแล้วเราก็แหวกไว้สักนิดนึงอันนี้ก็คือ
เราเตรียมของเราไว้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือริบบิ้นชิลีที่โตแน่นกระถางแล้วต้องย้ายเขาหรือรีพอตติ้งย้ายกระถางเขานั่นเองเพื่อให้เขามีดินปลูกที่เพิ่มมากขึ้นและสามารถเจริญเติบโตได้ดีเต็มศักยภาพของเขานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวเขาเองรากแน่นจริงหรือเปล่าวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยเราก็จะมีก้นกระถางแบบนี้นะครับให้ท่านดันเข้าไปนะครับเนาะบีบเขาสักนิดนึงก็ได้แล้วเราก็ดันเขาถ้าไม่ออกจริงก็ดึงช่วยสักนิดนึงได้นะครับเพราะว่าระบบรากเขาแน่นมากอันนี้ผมต้องดึงนะครับฝืนมือนิดนึงดึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยรากแน่นมากเลยตัววัสดุปลูกนี่มีแต่รากเต็มไปหมดเลยเพราะนั้นแสดงว่าเขาจะพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้แน่นอนพอเราได้ริบบิ้นชาลีที่ออกจากกระถางแล้วนะครับเราก็จะทำการแยกเพื่อย้ายลงกระถางใหม่นะครับกระจายเขาให้เพิ่มมากขึ้นในกระถางทีนี้เราไม่ควรจะใช้มีดตัดเพราะว่าจะไปทำลายระบบรากเขาค่อนข้างเยอะมากเนาะให้วิธีการใช้มือของท่านนะครับในการแบ่งหรือแยกก็ให้ทุกท่านใช้วิธีการนั่นคือแบะออกนะครับจะแบ่งแยกง่ายมากเลยในขณะที่เราแบ่งหรือแยกเราให้เราค่อยๆสางออกนะครับโอกาสที่เราจะแยกแล้วก็เกี่ยวพันหรือติดกันเนี่ยมีสูงเลยนะครับเนี่ยนะครับจะมีบางส่วนที่ขาดไปนะครับเนาะนะครับเราก็แยกอีกสักหนึ่งแล้วกันนะครับเราจะทำเป็น4กระถางเป็น4กลุ่มเนาะ4กอย่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยถึงจะฝืนมือก็ไม่มากนะครับเพราะเขาเป็นไม้อวบน้ำที่มีน้ำอยู่ในเซลล์ค่อนข้างมากคือพูดง่ายคือเปราะบางนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถแยกเขาออกมาได้ง่ายการไม่ย้ายกระถางไม่ดีนะครับเพราะว่าเขาจะทำให้เขาแน่นมากๆแล้วก็โสมลงไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด4ต้นนะครับ4ต้นหรือ4กอเราก็จะไปปลูกลงในกระถางกันนะครับวิธีการก็ให้ท่านนำต้นที่เราได้นะครับก็กระจายลงไปนะครับกระจายริมๆก็ได้นะครับนะได้4จุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราค่อยเติมดินลงไปเนาะแต่ก่อนจะเติมดินนะครับอย่าลืมว่าเราอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีการเติบโตที่ดีนะครับก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะครับเนี่ยพอแยกออกมาอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ท่านใส่ปุ๋ยละลายช้าลงรองพื้นลงไปด้วยนะครับก็จะช่วยให้เขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวจากนั้นก็เติมดินปลูกนะครับเติมดินปลูกลงไปนะครับนะครับแทรกดินลงไปให้ทั่วถึงนะครับนี่นะครับการคำนึงถึงเรื่องของตัววัสดุปลูกให้มีน้ำหนักไม่มากนักนะครับเป็นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับไม้แขวนเนาะเพราะว่า1ก็คือให้เขาจะได้มีวัสดุปลูกที่ระบายน้ำดีประการที่2คือในการที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเนาะจากการที่เราเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือลมแรงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับตัวกระถางเนี่ยหล่นลงมาได้นะครับอาจจะเวลาโดนหัวคนหรือใครที่อยู่ใกล้ๆอาจจะได้ไม่เป็นปัญหาหรือสร้างให้เป็นอุบัติเหตุได้นะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับ1ต้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกสัก 2-3 กระถางนะครับอย่างรวดเร็วริบบิ้นชาลีเป็นไม้ที่ชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะครับชอบการดูแลให้มีน้ำหล่อเลี้ยงเขาได้ทั้งวันการให้น้ำที่รักษาความชุ่มชื้นได้ทั้งวันจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากๆสำหรับริบบิ้นชาลีสำหรับวันนี้ผมจะยังไม่แขวนเจ้าริบบิ้นชาลีนะครับเพราะว่าเราจะต้องการให้เขาไปตั้งตัวให้แข็งแรงซะก่อนแต่มีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่จะปลูกเลี้ยงริบบิ้นชาลีเป็นไม้ ground cover หรือเป็นไม้คลุมดิน
คือปลูกรวมกับต้นไม้อื่นในพื้นที่ดินตัวเขาเองมีความสูงของทรงพุ่มนะครับไม่เกินประมาณสัก30เซนก็เหมาะที่จะเป็นไม้ที่วางอยู่หน้าต้นไม้อื่นนะครับอันนี้ก็เหมาะมากแต่มีข้อสังเกตอย่างนี้นิดนึงมีข้อมูลจากงานวิจัยครับว่าตัวริบบิ้นชาลีมีผลึกของแคลเซียมออกซาเลตอยู่ด้วยการที่เราปลูกเขาเป็นไม้คุมดินเนาะหรือกราวคัฟเวอร์แล้วก็ในกรณีที่ใบร่วงหล่นต่างๆเหล่านี้นะครับหากสุนัขหรือแมวของเรากินเข้าไปเป็นประจำซึ่งแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมีอันตรายต่อตับและไตของสัตว์เลี้ยงเราได้หากได้รับในปริมาณมากๆอาจจะทำให้ไตวายได้นะครับอันนี้ก็พึงระมัดระวังไว้นิดนึงบ้านผมก็เลี้ยงสุนัขและแมวเหมือนกันเราก็พยายามนะครับในการดูแลการหลุดร่วงของเขาเก็บกวาดเขาก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รักและชื่นชมต้นไม้นะครับในการติดตามดูในตอนนี้ของเราก็คือตอนริบบิ้นชาลีนะครับหากท่านต้องการรับสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และการใช้พืชพันธุ์ในการประดับตกแต่งสวนอาคารต่างๆแนะนำให้ท่านกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้สักนิดนึงนะครับและถ้าจะให้ดีท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครให้ท่านกดกระดิ่งไว้สักนิดนึงครับเมื่อมือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับรู้สาระดีๆนี้ก่อนใครครับวันนี้ผมและริบบิ้นชาลีขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันในตอนใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ